สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นประจำทุกเสาร์และอาทิตย์นะคะรับชมกันได้ทาง Police TV นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะทาง YouTube หรือว่าทางเว็บไซต์ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอุณหภูมินั้นก็ลดลงนะคะนอกจากดูแลสุขภาพกายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพจิตใจด้วยยิ่งช่วงสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของโควิดนะคะหลายๆคนอาจจะตกงานว่างงานหรือบางคนอยู่บ้านนะคะเรียกว่าเคยไปทำงานแล้วไม่ได้ไปทำงานหรือบางคนอาจจะตกงานโดยกระทันหันก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้บางคนหาทางออกกับชีวิตได้หากิจกรรมหาแอคทิวิตี้ต่างๆทำแต่บางคนหาทางออกอย่างไปกินเหล้านะคะหรือว่าไปเสพยาเสพติดก็อาจจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นได้นะคะมีปากมีเสียงทะเลาะกันนะหรือว่าไปลงมือลงไม้ลูกก็กลายเป็นเหยื่อนะคะกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะรวมถึงคดีที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าสตรีนะคะมีกฎหมายคุ้มครองอย่างไรบ้างมาพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะค่ะรายการกฎหมายน่ารู้ของเราวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะท่านเป็นรองผู้กำกับสอบสวนสน.สมเด็จเจ้าพระยานะคะพันตำรวจโทหญิงดุษฎีพรสุขเกษมค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะค่ะพูดถึงพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยนะคะทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้ทั่วประเทศมีประมาณ 300-400 ตำแหน่งค่ะโอ้ถ้าพูดถึงก็ยังน้อยมากนะยังน้อยนะคะเทียบกับคดีต่างๆที่มีเกิดขึ้นค่ะและต้องใช้พนักงานสอบสวนหญิงในการสอบสวนเกี่ยวกับคดีเด็กและคดีเพศค่ะแสดงว่าแต่ละท่านแต่ละคนที่ทำงานนี่ก็คนก็รับคดีไว้เยอะเลยนะคะมีคดีที่อยู่ในมือต่อปีนะคะค่ะก็ประมาณ100-200คดีนะคะมีทั้งแบ่งแยกเป็นคดีค้ามนุษย์ค่ะนะคะคดีผู้ถูกกระทำความรุนแรงพ.ศ. 2550ค่ะพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ค่ะนะคะแล้วก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเรื่องภาคผู้เยาว์คดีเกี่ยวกับเพศเช่นข่มขืนอนาจารหรือส่งหญิงค่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและผู้หญิงเนี่ยมีเยอะขึ้นนะตามข้อมูลที่คุณพี่ทำคดีมาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไหมคะหรือว่าน้อยลงหรือยังไงถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาในอดีตตอนปีพ.ศ. 2540เนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่จะได้รับคดีแค่ยาเสพติดค่ะส่วนคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยปีนึงจะมีสักประมาณ 2-3 เรื่องค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ปีนึงเกือบ100เรื่องโอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยยิ่งในเขตที่มีประชากรแฝงเยอะค่ะนะคะอย่างเช่นว่าต่างด้าวหรือบุคคลที่มาจากต่างจังหวัดแล้วมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ก็จะมีคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยมากขึ้นเป็นบุคคลต่างด้าวโดยเฉพาะที่กระทำกับเด็กและสตรีนะคะทีนี้ก็เลยมาขอความรู้คุณพี่นะคะในเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กแล้วก็สตรีนะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยมันก็จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กใช่ไหมคะหรือแม้แต่เด็กเนี่ยกระทำความผิดนะคะโทษเป็นยังไงนะต่างจากผู้ใหญ่ไหมหรือเด็กอายุไม่เกินเท่าไหร่ที่ไม่ต้องรับผิดอย่างนี้เป็นต้นนะคะกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคะที่ใช้สำหรับเด็กแล้วก็ผู้หญิงค่ะก็มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553ค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงพ.ศ. 2550ค่ะส่วนในประมวลกฎหมายอาญาก็จะมีมาตรา73กรณีที่เด็กอายุไม่เกิน10ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษซึ่งมาตราเนี้ยพี่คิดว่าสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องของการดูแลสิทธิของเด็กนะคะคือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า10ปีใช่ค่ะแล้วถ้ากระทำความผิดก็คือว่ากฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับโทษพอจะมีตัวอย่างไหมคะตรงนี้มีค่ะก็เด็กเนี่ยที่เด็กเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ก่อคดีด้วยความไร้เดียงสาค่ะด้วยอ่อนด้อยทาง
ความคิดหรือสติปัญญาแล้วก็ไม่ทราบว่าการกระทำนั้นเนี่ยจะเกิดส่งผลอะไรบ้างบางทีเด็กก็เรียนแบบเรียนแบบผู้ใหญ่ค่ะคือเด็กเล็กๆเล่นพ่อแม่กันคือชายหาชนคือเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปี10ปีแล้วก็ไปเรียนแบบการกระทำแบบผู้ใหญ่ค่ะอาจจะไปดูคลิปหรือดูอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะอยู่นี้โซเชียลนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะคุณแม่คุณพ่อบางทีส่งใส่ให้มือเด็กค่ะเลยเพื่อจะได้เงียบเงียบนิ่งนิ่งแล้วเด็กเราก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบแล้วกดไปเกิดไปเห็นคลิปแบบนี้ค่ะแบบนี้ขึ้นมามกอนาจารขึ้นอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นเป็นคดีที่คุณพี่เคยได้ปฏิบัติเคยได้ทำมาเคสนี้เป็นยังไงคะเคสนี้ก็คือแม่เด็กผู้หญิงไม่ยอมนะคะแม่เด็กผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายมาแจ้งความว่าโดนน้องผู้ชายในห้องเดียวกันในห้องเดียวกันโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันก็เลยต้องรับคดีทีนี้การสอบเด็กผู้หญิงเนี่ยก็เป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ค่ะนะคะ133ทวิคือการสอบปากคำเด็กที่เป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องมีสหวิชาชีพนะคะมีพนักงานอัยการนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาบุคคลที่เด็กร้องขอตั้งสหวิชาชีพสอบสวนก็ได้ความว่าน้องผู้ชายเนี่ยได้กระทำอนาจารนะคะกระทำอนาจารเด็กโดยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคือเด็กผู้หญิงเสียหายตรงไหนหรือว่ามีการไปตรวจไปตรวจคุณหมอแล้วเป็นยังไงคะค่ะพอได้รับคดีพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องส่งเด็กไปตรวจร่างกายนะคะส่งไปให้แพทย์ตรวจร่างกายว่าที่เขามาร้องทุกข์เนี่ยมีบาดแผลจริงไหมเพราะเด็กบางทีเนี่ยจินตนาการสูงมากบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดแต่จินตนาการว่าเด็กผู้ชายทำแบบนั้นแบบนี้ก็เลยส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลก็มีผลมาว่าพบอสุจิในช่องคลอดนะคะเด็กผู้ชายก็อายุประมาณ8ขวบนะคะพบอสุจิก็ต้องดำเนินคดีแต่ในเคสนี้คือเขาไม่คุณแม่เนี่ยไม่ทราบสิทธิ์หรือไม่ทราบกระบวนการในการดำเนินคดีว่าลูกเขาเนี่ยไม่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ต้องรับโทษเพราะว่าอายุต่ำกว่าเพราะว่าอายุต่ำกว่า10ปีด้วยคุณแม่เนี่ยไม่รู้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้กฎหมายก็พาบุตรชายหนีพาลูกนี่หนีไปนะคะจริงๆแล้วพ่อแม่ของเด็กผู้ชายพาลูกหนีไปเลยกลัวความผิดกลัวความผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะนำเด็กเนี่ยมาสู่ขบวนการนะคะในการคุ้มครองเด็กเพราะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะดูแลกรณีที่เด็กมีพฤติกรรมต่อกลุ่มเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเกิดความเสียหายต่อตัวเองหรือต่อผู้อื่นจะได้นำไปดูแลหรือบำบัดตามหลักเกณฑ์ของคือให้มาเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการคือถ้ารู้กฎหมายก็จะได้ไม่หนีจะได้ไม่หนีค่ะปรากฏว่าเคสนี้เนี่ยพาลูกหนีไปค่ะพาลูกหนีแล้วในทางการสอบสวนในทางการสอบสวนนี่พนักงานสอบสวนก็ในไปขอหมายจับศาลแต่ศาลท่านยกคำร้องเนื่องจากเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะพนักงานสอบสวนก็เลยนำคำร้องที่ไปขอศาลเนี่ยมาประกอบกับสำนวนการสอบสวนและก็สั่งคดีไปว่า เด็กน่าจะกระทำความผิดจริงะนะคะแล้วก็ส่งไปให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการท่านก็ยุติคดีคะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กไม่ต้องรับโทษถึงกระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็ยุติคดีนั้นก็ยุติไปนะคะค่ะอันนี้เป็นกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กเล็กอายุยังไม่เกิน10ปีแต่ในกรณีก็จะมีที่เด็กคุณแม่พามามอบตัวค่ะนะคะก็มีเด็กที่คุณแม่พามามอบตัวเนี่ยพนักงานสอบสวนก็
จะต้องส่งตัวเด็กเนี่ยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปคุ้มครองเด็กนะคะโดยวิธีการก็คือพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไม่พาเด็กที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเข้าขบวนการวิอาญามาตรา133ทวิคือไม่ต้องตั้งสหวิชาชีพหรือสอบปากคำเด็กพิมพ์มือแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนจะไม่นำมาสู่ขบวนการนี้แต่พนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กเนี่ยส่งให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่คือศูนย์ประชาบดีที่เรียกว่า1003ค่ะ1300 1303ทำงานร่วมกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นบูรณาการทำงานร่วมกันพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมาทำข้อตกลงทำข้อตกลงนะคะว่ามอบเด็กให้กับแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลกรณีที่เด็กไม่มีบิดามารดาก็มอบให้กับผู้ปกครองดูแลหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้ดูแลเด็กนะคะทำข้อตกลงกันเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการนะคะของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะคะคือไงคะก็จะต้องมีกฎว่ามีการติดตามดูแลให้เด็กเนี่ยมีเรียกว่าอยู่ในความประพฤติอย่างไรใช่ค่ะเจ้าที่ก็จะตามดูค่ะก็อาจจะเช่นว่ากรณีอย่างเช่นว่าจะดูแลเด็กไม่ให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะดูแลเด็กไม่ให้ไปกระทำความผิดอาญาหรือว่ามีการพัฒนามีการส่วนร่วมให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับสังคมหรือครอบครัวนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของทางพนักงานเจ้าหน้าที่และจะไปตรวจสอบกับคุณแม่นะคะว่าดูพฤติกรรมลูกได้ดูแลลูกได้ดูแลลูกดีไหมค่ะตามข้อตกลงไหมค่ะถ้าได้ดูแลตามข้อตกลงแล้วผ่านนะคะผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะรายงานสืบสอบมาให้พนักงานสอบสวนนะคะพนักงานสอบสวนก็จะนำรายงานนี้มาประกอบสำนวนนะคะแล้วก็มีความเห็นทางคดีไปว่าเด็กน่าจะกระทำความผิดหรือเด็กไม่น่ากระทำความผิดจริงค่ะแต่ว่าจะไม่ใช้คำว่าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะคะเพราะไม่ได้ต้องตามมาตรา145นะคะก็คือนำเข้าสู่กระบวนการนะที่จะดูแลเด็กนะคะไม่ให้กระทำความผิดอีกนะคะแต่เนื่องจากว่าต่ำกว่าอายุ10ขวบก็ได้รับการคุ้มครองตรงนี้ทีนี้ถ้าหากว่าอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่อาจจะปล่อยปละละเลยนะให้เด็กไปกระทำความผิดหรือว่าทำให้เด็กเนี่ยเป็นผู้เสียหายอย่างนี้มันมีข้อหาไหมคะว่าปล่อยปละละเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะมีค่ะก็คือมาตรา78นะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทอันนี้เป็นข้อหาอะไรนะคะตามเป็นข้อหาที่ไม่ปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา62ที่ได้กล่าวมาก็คืออย่างเช่นยุยงส่งเสริมทารุณกรรมเด็กหรือปล่อยปละละเลยเด็กในมาตรา62ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาจะมีข้อกำหนดเลยว่ามาตรา62เนี่ยผู้ปกครองต้องทำอะไรบ้างค่ะ1 2 3อนุค่ะมีทั้งหมดประมาณ8อนุค่ะคือผู้ปกครองในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะหรือใครก็ได้ที่ดูแลเด็กแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยอย่างเช่นไปทำร้ายร่างกายไปทารุณหรือไปใช้เด็กให้เป็นเครื่องมือในการไปทำผิดอะไรนี่เป็นต้นไปจำหน่ายยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยไปขโมยของไปขโมยของไปลักทรัพย์หรือว่าอาจจะหรือว่าเด็กเนี่ยไปกลั่นแกล้งนี่นะก็มีว่าเป็นคนที่ชอบกลั่นแกล้งหรือเกเรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้เด็กทำแบบนั้นอันนี้ถือว่าผู้ดูแลมีความผิดใช่ด้วยมีทั้งโทษมีปรับโทษจำและโทษปรับอันเด็กก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ต้องว่าปล่อยปละละเลยหรือไม่เพราะว่าคือได้เคยคุยกับพนักงานสอบสวนบางคนเนี่ยเด็กบางทีเนี่ยใช้ไม้ทิ่มตาจนเด็กตาบอดเพื่อนตาบอดอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้ในเมื่อว่าเด็กไม่ต้องรับโทษเนี่ยแต่ก็จะต้องเอาผลคดีเนี่ยไปเรียกร้องทางแพ่ง
นะคะเพราะว่าผู้เสียหายนี่ก็จะได้สิทธิ์ของสิทธิยุติธรรมนะคะก็สามารถเรียกร้องทางแพ่งได้เรียกร้องทางแพ่งแล้วก็ตามมาตรา44/1 คือเกี่ยวกับเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายได้ค่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทางท่านรองมีอะไรอยากจะเตือนทางคุณแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กบ้างคะว่าเด็กเนี่ยเราต้องดูแลยังไงเพื่อคุ้มครองเด็กนะคะตามกฎหมายที่มีอยู่ค่ะประการแรกเลยที่ได้เล่ามาเนี่ยนะคะคือว่าเด็กเนี่ยมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษทีนี้ในสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นข่าวนะคะ อาจจะมีข่าวว่าเด็กไปลักทรัพย์ไปงัดตู้ไปขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วเอามาทำเป็นข่าวหรือว่ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องอนาจาร ตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นเด็กเล็กในทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเด็กไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเลยนะคะคือเขายุติคดี นะคะแต่ถ้าสื่อนำเรื่องราวของเด็กเนี่ยไปออกข่าวเด็กก็จะตกเป็นจำเลยของสังคมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอันนี้สำคัญมากค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากบางทีเราอาจจะเห็นพอเด็กอายุต่ำกว่า10 ขวบนะคะไปกระทำความผิดอันนั้นคืออย่าตีตาว่าเป็นผู้ต้องหาใช่ค่ะหรือเป็นผู้ที่ทำความผิดใช่ค่ะแล้วเอาภาพไปลงใช่ค่ะหรือแม้คุณจะบอกว่าบังหน้าตาหรือฆ่าตาแล้วแต่มันก็ไม่สมควรที่จะไม่สมควรเพราะว่าบางสื่อนำเสนออาจจะนำเสนอโดยไปสอบถามญาติไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์คุยกับเด็กอีกทั้งนั้นเมื่อไปสัมภาษณ์ลุงป้าน้าอาเนี่ยรู้เลยนะคะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกหลานใครเขาก็อันนี้เป็นความยากต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยไหมคะคือในส่วนนี้มองแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจนะคะว่าเขาจะเติบโตมาอย่างไรนะคะเพราะว่ามีข่าวในทำนองแบบนี้ที่มันเป็นอะไรที่มันบันทึกและดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้แล้วก็เด็กเนี่ยในทางการแพทย์นะคะในทางการแพทย์เลยเขาบอกว่าเด็กระหว่างอายุ7 ถึง 12 ปีเนี่ยมีพัฒนาการทางความคิดสติปัญญาจริยธรรมไม่สมบูรณ์ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและไม่สามารถคาดการผลที่เกิดขึ้นของการกระทำของตนได้เห็นไหมคะตรงนี้คือเด็กเขาไม่สามารถคาดการในสิ่งที่เขาทำว่ามันจะเกิดผลอะไรกับเขาเนี่ยคือยังไม่รู้ทำอะไรผิดชอบชั่วดีนะคะมันเป็นสภาพโดยธรรมชาติของเด็กในวัยนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปตีตราอย่าไปตีตราอย่าไปนำเสนออย่าไปบันทึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นในสิ่งที่มันไม่ดีใช่มันจะเป็นภาพที่อาจจะจดจำไปเวลาเขาโตขึ้นแล้วในส่วนของที่ว่าพ่อแม่ควรจะดูแลเด็กอย่างไรนะคะก็คือว่าบางทีอาจจะเป็นคุณแม่วัยใสค่ะคือคุณแม่ที่ท้องไม่พร้อมอะไรอย่างนี้หรือยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอในการที่จะเลี้ยงดูที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะเด็กก็อาจจะเติบโตมาแบบมีปัญหาต่อสังคมนะคะหรือว่าปล่อยปละละเลยแล้วก็ด้วยสภาพช่วงปัจจุบันนี้เศรษฐกิจโควิดนะคะนะคะอาจจะตกงานอาจจะขาดรายได้นะคะก็อาจจะต้องทำอะไรที่ผิดแล้วพาลูกไปกระทำความผิดด้วยเราจะเห็นในสื่อหลายครั้งที่ไปตามวัดไปงัดตู้บริจาคแต่ว่ามีเด็กติดไปด้วย อย่างเงี้ยนะคะก็ไปเห็นการกระทำความผิดบางคนก็อาจจะแหมใช้ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายตรงนี้รู้ว่าเด็กทำแล้วไม่มีความผิดใช้เด็กไปเป็นเครื่องมือเด็กไม่ผิดแต่ตัวเองนั่นแหละผิดใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูแลเด็กนะคะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่มันมีเศรษฐกิจแบบนี้คนอาจจะมีความเครียดหรือบางทีมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นไปลงไม้ลงมือกับเด็กอันนี้ก็ค่ะต้องตระหนักต้องตระหนักนะคะแล้วก็มีผลการวิจัยว่าเด็กที่กระทำความผิดเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะ10 ขวบเนี่ย อนาคตเนี่ยก็มีทางที่เขาจะไปกระทำความผิดมีแนวโน้มค่ะมีแนวโน้มมากกว่าเด็กที่อยู่ในวัยหนึ่งอย่างเช่นอาจจะ
14 15หรือ13ค่ะอันนี้อาจจะกระทำความผิดแล้วอาจจะไม่มากระทำความผิดซ้ำนะคะเพราะด้วยสภาพความคิดหรือสติปัญญาอะไรของเขาก็จะมากกว่าคือช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะ10กว่าเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปรับตัวเองแก้ไขได้เรียนรู้ได้นะไม่เหมือนกับเด็กเล็กๆไม่เหมือนเด็กเล็กนะคะเมื่อได้กระทำความผิดแล้วส่วนใหญ่แล้วมีคนงานวิจัยว่าจะมากระทำความผิดซ้ำอีกค่ะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะคะในการทำคดีที่เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะการกระทำความรุนแรงนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องของทางเพศเนี่ยนะคะเรื่องทางเพศนี่ก็พนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากบุคคลใกล้ชิดค่ะนะคะเกิดจากบุคคลใกล้ชิดคนภายในครอบครัวญาติหรือบางทีอาจจะเป็นที่เพิ่งจะคบกันแล้วก็ไว้ใจกันพากันทานข้าวในบ้านแล้วก็เกิดคดีทางเพศเกิดขึ้นนะคะเกิดจากความไว้ใจหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าไปในสถานที่ที่เปรี่ยวนะคะแล้วก็อโคจรก็อาจจะถูกกระทำทางเพศได้นะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเท่าที่เราได้เห็นก็คือว่ามีการมาแจ้งความเท่านั้นแต่ที่ยังไม่เห็นและเกิดขึ้นจริงเนี่ยมีมากกว่ามีมากกว่านะคะค่ะค่ะในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยนะคะก็ต้องได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีในลักษณะนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหญิงที่ของไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอย่างที่บอกไปในช่วงต้นว่ามีไม่กี่ร้อยคนเองค่ะใช่ไหมคะแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะคะก็เห็นบอกว่าได้รับรางวัลนะคะในส่วนของชมรมพนักงานสอบสวนหญิงของไทยนี่แหละค่ะไปรับรางวัลที่ไหนอย่างไรหรือว่ามีการไปอบรมนะคะหรือว่าไปดูงานที่ไหนเพิ่มเติมไหมคะก็ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเข้าประชุมสตรีที่เป็นผู้นำในบทบาทบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาคอาเซียนนะคะตอนนั้นพันตำรวจเอกหญิงฉัตรแก้ววรรณชวีท่านผู้กำกับท่านได้รับรางวัลนะคะได้รับรางวัลนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะพอกลับมาประเทศไทยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มอบรางวัลให้แก่คณะที่ไป20คนค่ะนะคะค่ะชมชิะคะซึ่งที่ก็ร่วมคณะค่ะร่วมด้วยไปด้วยให้เมื่อวันที่13มีนาคม2553ค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจนะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะของพนักงานสอบสวนหญิงนะคะที่เรียกว่าทำงานเนี่ยไม่แพ้พนักงานสอบสวนชายเลยนะคะโดยเฉพาะคดีที่มีความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการทำคดีที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยที่บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือที่เป็นผู้เสียหายอาจจะมองว่าทำไมใช้เวลานานหรือมีขั้นตอนนานอันนี้มันมีความแตกต่างจากคดีทั่วๆไปพนักงานสอบสวนนี้จะปฏิบัติตามคำสั่ง49นะคะ คือจะมีระยะเวลาในการทำคดีก็คือ3เดือนนะคะภายใน3เดือนแล้วก็จะมีการขยายอีก30วันนะคะ30วันไปจนกว่าคดีแต่ว่าทั้งนี้ถ้าเป็นคดีรู้ตัวนะคะก็ไม่เกิน6เดือนนะคะก็จะมีการเร่งรัดคดีแล้วการดำเนินคดีนี้ก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าในระเบียบนี้จะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบะนะคะก็คือ30วันแจ้งไปว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างต่อจากนั้นอีก30วันก็แจ้งว่าได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือเมื่อสำนวนเสร็จคือยังไงก็ต้องมีความคืบหน้าต้องมีความคืบแต่บางเคสอาจจะใช้เวลาเพราะว่าบางทีเด็กเล็กเนี่ยการที่จะไปพูดคุยเด็กอาจจะไม่ยอมพูดก็ได้ก็ต้องมีวิธีการมีวิธีการมีจิตวิทยาในการที่จะให้เด็กได้เล่านะหรือมีเครื่องมือมีตุ๊กตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีประสบการณ์นะคะ คือเด็กเล็กมาก็ถ้าจะพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าใส่เครื่องแบบอย่างเงี้ยไม่พูดนะคะกลัวค่ะเด็กจะกลัวค่ะบางครั้งต้องเปลี่ยนเป็นสูทหรือเปลี่ยนเป็นเสื้อธรรมดานะคะเสื้อ
ป็นสูตรหรือไม่นั้นก็จะต้องมีขนมมีลูกอมมีตุ๊กตาแล้วก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกับเด็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาค่ะนะคะที่จะต้องร่วมสอบสวนเด็กค่ะท่านก็ช่วยช่วยพนักงานสอบสวนในการที่จะพูดคุยกับเด็กนะคะให้เป็นกันเองแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงจากเด็กมาเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาค่ะนะเราทราบขั้นตอนแบบนี้แล้วก็ถือว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะกับเด็กไม่ว่าเด็กจะเป็นผู้เสียหายหรือว่าเด็กจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดนะคะมันก็มีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่นะคะยังไงถ้ามีคำปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของคดีเด็กและผู้หญิงก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทางสมาคมพนักงานสอบสวนนะคะก็มีชมรมพนักงานสอบสวนหญิงที่อยู่ในสมาคมนี้ด้วยฝากทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงนะคะให้สังคมเราได้ช่วยกันนะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะตระหนักรู้ในการที่จะดูแลเด็กดูแลเด็กที่จะเป็นเจเนเรชันรุ่นต่อไปนะคะเป็นที่เขาจะไปพัฒนาประเทศชาติดังนั้นเขาจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งความคิดร่างกายนะคะเพื่อที่เขาจะเป็นบุคคลรุ่นต่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วที่สำคัญนะบางทียุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ผู้ใหญ่ก็ต้องตามทันเหมือนกันต้องตามทันโซเชียลนี่บางทีผู้ใหญ่ตามไม่ทันบางทีผู้ใหญ่ตามไม่ทันไม่ทันไม่ทราบว่าเขาดูอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวว่าก็ชี้แนะแนวทางได้นะคะแต่ว่าก็อย่าไปแบบบังคับนะคะหรือว่าไปทำให้เด็กรู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะแล้วเขาจะยิ่งแบบถอยห่างจากคุณพ่อคุณแม่นี่จะเป็นสิ่งที่ถ้าไปทำสิ่งที่ดีก็ดีแต่บางทีไปใช้วิธีที่ผิดอย่างเช่นไปในเรื่องของยาเสพติดหรือเขาเพื่อนไม่ดีอันนี้ก็จะเตลิดไปค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะช่วยกันดูแลสังคมของเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะหลายๆคนก็อาจจะต้องขาดรายได้ไปนะคะหรืออยู่บ้านหรือมีความเครียดเกิดขึ้นก็ดูแลครอบครัวของเราให้ดีนะคะมอบความรักความอบอุ่นให้กำลังใจซึ่งกันและกันและที่สำคัญก็คืออย่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะโดยเฉพาะกับเด็กและสตรีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้กำกับที่มาพูดคุยกับเรานะคะพันตำรวจโทหญิงดุษฎีพรสุขเกษมรองผู้กำกับสอบสวนสน.สมเด็จเจ้าพระยาค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการได้นะคะทางช่อง Police TV หรือทางเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีข้อคำถามความคิดเห็นอย่างไรมีเรื่องอะไรปรึกษาทางด้านกฎหมายก็แจ้งกันมานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ